ย่างน้อยจากที่เด็กไม่กล้าแสดงออกเลยกลายเป็นเขากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะไปพูดคุยกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อผลงานของเขาเนี่ยคิดว่าไม่สามารถไปต่อได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่คิดว่าความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งคือง่ายๆก็คือเหมือนที่เราเรียนรู้อะค่ะคือไม่หลงใหลในของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่มองว่าดีที่สุดเมื่อก่อนคิดว่ามันวิชาอะไรไม่รู้แต่พอได้เรียนจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ในชีวิตจริงได้นี่หว่าแบบใช้แบบของนี่แบบไม่มีประโยชน์ทำแบบนวัตกรรมขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ครับเราจะทำยังไงให้เด็กเจนปัจจุบันเนี่ยเขาอินกับเรื่องเนี้ยซึ่งผมตอบว่าถ้าเราได้มีตัวอย่างเขาเห็นว่าจากกระบวนการนี้แล้วมันขายได้จริงแล้วก็มีรายได้ของตัวเองอันนี้แหละครับอาจจะตอบโจทย์เจนพวกนั้นได้หนูมีเห็นอาชีพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแบบเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่อยากไปทำต่อด้วยกันใช้ได้จริงครับมีมูลค่ามีประโยชน์กล้าเรียนรู้กล้าเปลี่ยนแปลงต้องไปต่อก็ขอบคุณที่สอนแบบสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็มาขอโทษที่บางทีผมหลับในคาบบ้างนะครับ